สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้ก็ระบาดกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยเรามีเคล็ดลับดีๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นก็แทรกเลยว่าที่ผ่านมามีคนไข้ไม่น้อยนะครับที่มาโรงพยาบาลล่าสุดผมก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับไปตรวจมาแล้ว 3-4 รอบนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีอะไรผิดปกตินะหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สุดนะรู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียเหมือนจะมีหวัดเล็กน้อยเหมือนจะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลเล็กน้อยนะครับไม่สบายตัวปวดเมื่อยอ่อนแรงใจไม่ค่อยสบายไม่ค่อยกลัวเป็นโควิดตรวจมาแล้ว 2-3 รอบเอ็กซเรย์ก็แล้ว PCR ก็แล้วแต่ก็ยังไม่ใช่โควิดไปตรวจอย่างอื่นด้วยซ้ำตรวจมะเร็งตรวจอะไรตรวจสารพัดเลยไม่มีอะไรเลยเราจะแก้เคสอย่างนี้นะจะรู้ได้ยังไงว่าเราติดโควิดหรือไม่ผมว่าหัวข้อนี้ผ่านไปแล้วเราทุกคนคงรู้แหละอาการแบบไหนที่เหมือนโควิดคำถามที่ผมอยากจะตั้งคือจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ติดโควิดเราจะตอบตัวเองยังไงว่าเฮ้ยมันพอแล้วมันไม่ใช่โควิดอ่ะมาดูกันเทคนิคของผมเทคนิคที่หนึ่งก็คือให้สังเกตอาการไออาการที่คุณพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่อนเพลียเมื่อยล้าหายใจไม่อิ่มหายใจไม่สุดใช่ไหมครับรู้สึกมีน้ำมูกเลยนะลองสังเกตสิว่าเวลาเรานอนอิ่มอิ่มนอนพักผ่อนให้เพียงพอ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงอาการนั้นมันหายไหมถ้าตื่นมาแล้วอาการนั้นมันหายแล้วหายแบบหายยาวเลยนะแล้วเป็นอย่างนี้ติดต่อกัน 2-3 วันโอกาสที่คุณจะเป็นโควิดน้อยดังนั้นให้สังเกตหลังจากที่คุณนอนพักผ่อนอิ่มอิ่มละโอเคนะอันที่2ให้สังเกตว่าลักษณะอาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นวันที่เท่าไหร่เป็นกี่วันละอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยหมอเป็นมาแล้ว 4-5 วันเป็นเท่าๆเดิมเป็นๆหายๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผมจะบอกเลยฟังนะครับถ้าเป็นโควิดจริงจากสิ่งที่ผมสังเกตถ้ามันจะแย่จริงมันจะแย่ใน2ช่วงเวลาคือวันที่5และวันที่9หรือวันที่10หลายคนที่โทรมาถามผมให้คิดว่าเป็นหรือเปล่าคิดว่าเป็นหรือเปล่าผมจะถามเลยคุณเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ให้นับเลยก็บอกอ่ะเป็นมาได้3วันละผมก็จะซักประวัติก่อนอ่ะถ้าไม่ชัวร์ไปตรวจแต่ถ้าไปตรวจแล้วไม่ใช่สังเกตนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเอ้ยตรวจครั้งเดียวไม่น่าจะเจอหรอกต้องตรวจอีก 2-3 รอบหรือเปล่าผมบอกอย่างงี้ไม่เป็นไรตราบใดที่อาการมันไม่ได้มากขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายคุณลองสังเกตเจาะเลือดมาแล้วทุกอย่างปกติเอ็กซเรย์แล้วปกติลองดูก่อนอย่าเพิ่งวิ่งมากอย่าเพิ่งดิ้นรนมากถ้าคุณเป็นจริงอาการมันจะเริ่มหนักในช่วงวันที่5นี่คือรอบแรกนะติดตามไปผ่านวันที่5วันที่6ดีเลยไม่มีอะไรเหมือนจะดีด้วยซ้ำผมบอกอะไรอย่างนี้สังเกต